ื่องการงานเรื่องอะไรเงี้ยคนกันเราสองคนก็น่าจะสมดุลกันอยู่แล้วในระยะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเป็นนอกจากเรื่องงานก็อาจจะขอให้เขามีความแบบความรู้สึกตัวเองแล้วก็เหมือนหันไปรู้สึกอีกกับเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก็คือทุกคนนะอาจจะเห็น700เห็นน่ะต้องรู้สิรู้หลับไงอย่าบอกนะว่าไม่ใช่ความฝันน่ะยังไม่ต้องจ้องหรอเอาง่ายๆก็คือทุกคนนะอาจจะเห็นเราแค่ในโซเชียลหรือว่าอะไรที่เจอแต่ว่าในโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันที่มันไม่ได้มีกล้องมันไม่ได้มีแฟนคลับไม่ได้มีหลายๆคนอยู่โมเมนต์ที่อยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยผ่านการแบบอันนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่พูดที่น้องบอกอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยลองแล้วแค่นั้นแหละโอเคต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเรียกง่ายๆก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ณเวลานี้คือมันดีที่สุดแล้วสำหรับน้องทั้งสองคนที่บอกว่ามันดีมากๆแล้วก็คือลองแล้วแต่ว่ามันก็ลองจูนในความในการเป็นอีกในรูปแบบนึงความสัมพันธ์รูปแบบนึงซึ่งพอลองแล้วเหมือนที่ฟ้าบอกว่ามันอาจจะแบบไม่เสถียรเท่ากับณตอนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือลองแล้วนะคะแบบนี้คือดีที่สุดแล้วใช่เพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วคือทุกอย่างคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงลองจูนเหมือนที่คนอื่นบอกว่าแบบเฮ้ยลองดูนะไม่เสียหายเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้บอกกันเองว่าแบบเฮ้ย1 2 3ลองไหมลองแบบลองดูอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นการลองโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณลองดู